สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมัมจกมกถึงกับตลกไม่ออกสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เชื้อนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับและในประเทศไทยตอนนี้ก็วิกฤตหนักไม่แพ้ประเทศอื่นๆพบผู้ติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็กำลังเร่งนำเข้าวัคซีนเพื่อจะมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนทั่วไปงานนี้ประชาชนหลายๆคนต่างก็พากันดูแลตัวเองกันอย่างหนักมากๆเพราะไม่อยากจะติดเชื้อโควิด-19 และตรวจหาเชื้อเพื่อความมั่นใจแต่การตรวจหาเชื้อแต่ละครั้งก็มักจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเหมือนกันก่อนหน้านี้เราจะเห็นนักแสดงตลกชื่อดังของเมืองไทยอย่างหม่ำจกมกก็ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เหมือนกันล่าสุด Instagram ผู้ใช้ดาว3ชา _WP ได้ออกมาเผยภาพของหม่ำในขณะที่กำลังตรวจหาเชื้ออยู่พร้อมระบุข้อความว่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่รู้จะสงสารหรือจะขำดีบอกหมอขอทำใจแพรบล่าสุดลูกสาวคนโตของหม่ำอย่างเอ็มบุษราคำก็ได้ออกมาโพสต์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความแซวคุณพ่อว่ามันเป็นจังไดบอกข่อยแน่ตลกที่ตลกไม่ออกนะจุดนี้ปอรอพ่ออย่าเอาปีกจมูกเขมือบอุปกรณ์เขานะก็คงจะเจ็บปวดหน้าดูเลยนะครับเนี่ยถึงได้เกรงไปทั้งตัวยังไงก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังตัวกันให้ดีนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์ต้องดีขึ้นแน่นอนสู้ๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ